เก็ตนับเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 25% เมื่อเทียบจากปี2557ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวทางเรือมีการเติบโตขึ้นมากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดจึงเดินหน้าขยายธุรกิจเครื่องยนต์ทางน้ำทุกประเภทซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญของยามาฮ่าโดยล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมกับบริษัทวัชรมารินจำกัดจัดงานเปิดตัวศูนย์บริการเครื่องเรือยนต์ยามาฮ่าสาขาภูเก็ตอย่างเป็นทางการขึ้นโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เทสิยะอินามูระประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยนายประพันธ์พลธนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารมิสเตอร์เคทาโร่โอริคุชิรองผู้จัดการใหญ่ด้านการวางแผนและสนับสนุนลูกค้านายธีรพงษ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริการอันไหล่และความพึงพอใจของลูกค้าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดรวมไปถึงนายธเนศเสถียรพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทวัชรมารินจำกัดร่วมทำพิธีเปิดศูนย์บริการครั้งนี้อย่างเป็นทางการจังหวัดภูเก็ตเป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศนะครับแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็การเติบโตของนักท่องเที่ยวสูงมากจำเป็นที่บริษัทเองซึ่งเป็นรายแรกนะครับที่บริษัทเข้ามาตั้งศูนย์บริการขายด้วยตัวเองอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ตั้งใจที่จะทำให้กับธุรกิจเรือเช่าลูกค้าของเราหรืออู่ต่อเรือทั้งหลายเราจะร่วมมือกับทางดีลเลอร์ในพื้นที่ที่เป็นคือวัชรมารีนเราจะทำงานร่วมกันนะครับวันนี้ที่เรามาเสริมคือมาเพิ่มนะครับมาดูเรื่องปัญหางานต่างๆปัญหาของสินค้าด้วยเก็บข้อมูลนำไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่ในอนาคตนะครับศูนย์บริการเครื่องเรือยนต์ยามาฮ่าแห่งนี้ถือเป็นศูนย์บริการที่มีมาตรฐานให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจมารีนโดยเฉพาะโดยทีมช่างของศูนย์บริการจะได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร YTAหรือ Yamaha Technical Academy พร้อมทั้งมีผู้ชำนาญการจาก Yamaha ประเทศญี่ปุ่นมาประจำการอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีเครื่องสำรองไว้รองรับสำหรับลูกค้าที่เครื่องยนต์มีปัญหาระหว่างอยู่ในเงื่อนไขระยะประกันศูนย์บริการเครื่องเรือยนต์ Yamaha สาขาภูเก็ตตั้งอยู่ที่ถนนเทพสตรีตรงข้ามวัดโคสิตวิหารเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 17:30 นหรือสอบถามเรทเพิ่มเติมได้ที่076 604 4745